أي قلب ضمه صدق بشوقي، أي هم ينجلي عند شروقي، أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق. إنه القرآن. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดซิมไซร์มานีโรฮิมด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์พระเจ้าพระผู้ทรงกรุณาพระเจ้าพระผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองของต้องรู้ทางไอทีมทีวีทุกวันศุกร์นะครับผม 1:00 นถึง 2:00 นโดยประมาณนะครับผมช่วงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้นะครับการบริหารจัดการเงินทองของเรานะรายการนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นนักธุรกิจอย่างเดียวนะแต่จะเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจการออมนะครับผมหรือว่าการเก็บเงินอื่นๆรวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยนะครับผมโดยสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนนะครับผมพี่น้องครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนนะครับก็ถ้าไปฝากต่อเดือนนะครับผม500บาทขึ้นไปก็จะมีของฮาดียะห์มอบให้นะครับผมหรือว่าก็ตามเกณฑ์ที่ทางสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนได้วางเอาไว้นะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook Fanpage สหกรณ์อิสลามศรัทธาชนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีข้อมูลเรื่องของการออมนะครับผมออมอย่างรายการร่วมลงทุนนะครับผมการซื้อหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ที่ได้นำเรียนไปเมื่อข้างต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรายการเงินทองของต้องรู้รายการที่ถูกผลิตมาให้กับพี่น้องที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมในทีมทีวีอยู่นะครับได้เรียนรู้กระบวนการนะครับผมการบริหารจัดการเงินโดยที่เราก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทุกวันศุกร์แบบนี้นั่นเองนะครับผมโดยสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนนะครับมั่นคงในหลักการบริการด้วยน้ำใจปลอดภัยจากดอกเบี้ยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0853896886นะครับ0853896886หมายเลขนี้เนี่ยโทรไปสอบถามได้เรื่องของการฝากนะครับผมการออมการร่วมลงทุนหรือว่าการซื้อหุ้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจอื่นๆเหล่านี้พี่น้องครับผมโทรเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่สหกรณ์เลยนะครับอยู่ที่กรุงเทพกีทาซอย7ในโครงการของ Talent Creation นะครับผมเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะครับ0853896886นะครับผู้ชมครับวันนี้เช่นเคยนะครับเหมือนที่คุณผู้ชมได้ติดตามทุกวันศุกร์เรื่องราวของการประกอบธุรกิจการทำมาหากินและย้อนกลับไปในสมัยที่อิสลามได้เขียนตำรับตำรานะครับผมรุ่งเรืองในยุคหนึ่งที่หลายๆนักเขียนนะฮะหลายๆนักปราชญ์หลายๆคนในโลกร่วมสมัยหรือว่าในปัจจุบันนำรากฐานหรือว่าความรู้เหล่านี้มาจากบรรดานักวิชาการผู้ที่มีความรู้ในสมัยอดีตมากมายหลากหลายนะครับผมกับไอเดียธุรกิจกับประมุสลิมมาคุยกันวันนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าของคนที่ดูแลโครงการตรงนี้อยู่เนี่ยนะฮะเราคุยกันมาตอนนี้เป็นตอนที่5นำหลายเรื่องหลายราวมาฝากคุณผู้ชมย้อนกลับไปนาวิกศาสตร์ใช่ไหมครับผมเรื่องของภูมิศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมาต่อยอดให้เราทำธุรกิจได้อย่างไรการที่เรามองคนบรรพชนในรุ่นก่อนหน้าเราที่เขามีอิสลามในการดำเนินชีวิตและมีอิสลามในการประกอบธุรกิจของเขาเราก็เช่นเดียวกันนะครับผมนำอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจเราจะได้ทางดุนยาและอาคิเราะห์ครับผมช่วงนี้ครับแสดงความเคารพและต้อนรับท่านแอดมิน Facebook Fanpage มุสลิมฉลาดการเงินมอลานามุสลิมีนวันหวังครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับผมมาเราน่าสบายดีครับผมเกือบจะไอมันจะไอเยอะหน่อยครับช่วงนี้ฮะแต่ยังไม่ติดนะยังไม่ติดยังไม่ติดคอนเฟิร์มครับแต่เป็นคลัสเตอร์ไม่ใช่นะโอเคครับสวยมากผ้าพันคอวันนี้ลองเอาเข้ารายการดูสวยสวยสวยนะสวยมากสวยมากคอดูด้วยครับใช้ได้หลายอย่างครับผมแอร์เย็นๆอย่างนี้ก็ได้เรื่องเลยครับได้เลยครับผมทำดีแล้วครับผมวันนี้คุยกันนะครับผมกรณีเรื่องราวที่เราศึกษากันมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่จุดเริ่มต้นย้อนขออนุญาตทบทวนนิดหนึ่งนะไม่ไปไกลนะจะสังเกตเห็นได้ว่าในยุคที่อิสลามรุ่งเรืองเนี่ยเขียนตำรับตำรามากมายแล้วก็ต่อยอดวิชาการต่างๆที่ศึกใช่ป่ะต่อยอดจากการศึกษาพระมหาอัลกุรอานนะกุรอานบอกไว้
ว่าอย่างไรบ้างก็ศึกษาเรียนรู้และต่อยอดทำให้เป็นเขาเรียกว่าวิชาการเป็นศาสตร์แต่ละแขนงไปโดยนักวิชาการหลายคนที่มีชื่อเสียงเหมือนที่เราได้นำเรียนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีอีกหนึ่งไอเดียเรื่องของไอเดียการประกอบธุรกิจกับปราชญ์มุสลิมอันดับแรกเลยเนี่ยมรณาได้ให้ความสำคัญกับปราชญ์มุสลิมนะฮะคือเป็นคนที่มีความรู้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยเขามีความรู้เรื่องของอัลกุรอานและอัลฮะดีษด้วยมรณาใช่ไหมครับก็คือเราขอพูดอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ทราบกล้องตัวไหนฮะนี่หรือนี่ฮะอันนี้นะโอเคขออภัยพี่น้องด้วยนะครับที่วันนี้ไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับแต่เรากำลังจะพูดว่าบุคคลเมื่อก่อนเนี้ยเขาได้สังเคราะห์งานออกจากอัลกุรอานและหะดีษอุรอานและหะดีษเนี่ยเหมือนกับเป็นต้นแบบเป็นตัวแบบเป็นร่องเป็นรางสำหรับพวกเขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นคนที่เขาดึงประโยชน์ออกจากอัลกุรอานเนี่ยก็คือปราชญ์พวกนี้แหละครับมันจะไม่ได้อยู่เป็นรูปเล่มและก็จะไม่ได้อยู่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่เพียงอย่างเดียวต่อไปแต่กุรอานและศาสนาอัลลอฮ์ตะอาลายังให้ประโยชน์กับมนุษย์ในด้านอื่นๆด้วยที่เราพูดอย่างนี้ ก็เพราะว่าอยากจะให้ผู้คนทั้งหลายรวมทั้งคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเนี่ยได้เข้าใจว่าศาสนาเป็นประโยชน์กับเราจริงๆศาสนาเป็นประโยชน์กับเราในเรื่องของอาคิเราะห์ด้วยในเรื่องของมุกีบาตในเรื่องของสิ่งเร้นลับมองไม่เห็นที่อัลลอฮ์นบีบอกด้วยและแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นประโยชน์นะครับกับเราในเรื่องของอาชีพการงานและก็การเป็นอยู่ของเราด้วยครับผมนั้นก็เลยเลือกยุคนะครับสมัยที่อิสลามแล้วก็วิชาการเนี้ยรุ่งเรืองขึ้นมาพร้อมๆกันเราสรุปในยุคนี้ว่าศาสนาเนี่ยอยู่ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์พร้อมๆกันนั้นมนุษย์พวกนี้แหละครับที่เขาสังเคราะห์วิชาการออกมานะครับให้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกุรอานและหะดีษว่ากุรอานเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆที่อัลลอฮ์ตะอาลาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับหากว่าเราแบ่งอัลกุรอานออกเป็น3ส่วนครับผมนะครับ3ส่วนเนี่ยเราก็จะได้ส่วนผสมของอัลกุรอาน3อย่างที่1นะครับเป็นส่วนผสมของอายะห์อะห์กามนะครับเป็นส่วนผสมของอายะตุชรอียะห์เป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งเราสั่งใช้สั่งห้ามนะครับจะเป็นสั่งเด็ดห้ามเด็ดขาดสั่งใช้เด็ดขาดเป็นฟัรดูเป็นอะไรแล้วแต่ในเนี้ยมีประมาณ500อายะแล้วสั่งซ้ำๆกันด้วยนะครับนี่คือกุรอานส่วนที่1นะครับอันที่2อัลลอฮ์ตะอาลาก็จะพูดถึงเรื่องกิซอสพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับหลายคนไม่ชอบเรียนประวัติศาสตร์เพราะว่ามันฟังดูแล้วน่าเบื่อง่วงนอนแต่คนฉลาดเรียนประวัติศาสตร์นะครับเพราะร่างกายของมนุษย์เนี่ยธรรมชาติอัลลอฮ์ตะอาลาให้ตอบีอะห์ของเราหรือธรรมชาติของเราเนี่ยสร้างเกาะป้องกันข้อเสียหายที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองและตอบีอะห์อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ธรรมชาติเนี่ยสร้างทางออกและทางรอดนะครับในอนาคตของตัวเองสมมุติว่าคุณอุมัรกับผมเข้ามาที่ห้องอัดเนี่ยเราก็ไปสมมุติว่าเราเท้าเราไปสะดุดเอาธรณีประตูถ้าเราเข้า10ครั้งยังสะดุด10ครั้งไหมคือสะดุดครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยมันเริ่มมีความรู้แล้วครับถ้าสะดุดครั้งที่8ยังสะดุดอยู่น่าจะไปโรงพยาบาลถูกไหมครับผมเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันสั่งให้เราต้องตระหนักรู้แล้วว่าถึงตรงนี้ต้องระวังต้องเรียนรู้วันด้วยเหตุนี้วัตถุประสงค์นี้โดยตรงอัลลอฮ์ตะอาลาจึงเอาประวัติศาสตร์ของท่านนบีต่างๆมาเล่าเพื่อที่จะสอนให้มนุษย์เนี่ยรู้จักการกำหนดอนาคตต่อของตัวเองอุมมะห์ของนบีก่อนทำแบบเนี้ยแล้วอัลลอฮ์โกรธวันนี้เราจะทำอีกไหมไม่ทำเห็นไหมครับอุมมะห์ยกตัวอย่างอุมมะห์ของนบีชูเอฟอะลัยฮิสลามเนี่ยเวลาช่างเวลาตวงโกงวันเนี้ยเราเป็นมนุษย์อยู่ในยุคนี้มีชีวิตเนี่ยจะทำอีกไหมทำอัลลอฮ์ก็โกรธเพราะอัลลอฮ์วันนั้นกับอัลลอฮ์วันนี้องค์เดียวกันเช่นกันในสมัยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามในวันนั้นมีตั้งหลายอย่างมีนักมายากลด้วยในสมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามมีคนทำชิริกกับอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยและในสมัยนบีอีกต่างๆไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ที่อุมมะห์พวกเขาเหล่านั้นทำแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาโกรธอัลลอฮ์ก็เล่าไว้ด้วยโกรธแล้วอัลลอฮ์ลงโทษยังไงหลังจากนั้นวันนี้อุมมะห์ยุคสุดท้ายอัลลอฮ์ตะอาลาให้กิซอสหรือเรื่องราวเหล่านี้ออกมาได้อย่างชาญฉลาดในการเล่าเพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยนะครับได้รับอิบรัต
ได้รับอุทาหรณ์ได้รับเรื่องราวอันนี้เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองว่าถ้าหากว่าเราอยากจะให้อัลลอฮ์โกรธไม่ยากเลยเดินเจริญรอยตามเขาโกรธแน่ๆถูกไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเราทำตรงข้ามกับเขาทำตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามีความสุขมีความปลอดภัยมีได้รับความสำเร็จแน่ๆโอ้โหมองตรงนี้เนี่ยขอนิดนึงฮะคือเราเนี่ยถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่าเป็นประชาชาติยุคสุดท้ายเรื่องราวเกิดขึ้นหมดเรียบร้อยแล้ว บุคคลที่ทำให้อัลเลาะห์ทรงโกรธทรงกริ้วเนี่ยนะฮะทีนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์บอกไว้หมดเรียบร้อยแล้วจะทำตามก็คือ รู้แหละว่าสุดท้ายของคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรถ้าไม่ทำตามในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงโกรธเนี่ยนะก็คือเราจะกำหนดว่าอยู่ตรงไหนครับผมก็เราเนี่ยเขาเรียกว่าทั้งน่าสงสารน่าเอ็นดูเพราะเราเนี่ยกำพร้านบีมาตั้งพันกว่าปีครับผมไม่ได้ยินสมัยนบีใช่ฮะเวลาจะทำงานศาสนาเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะทำแบบไม่รู้อะครับทำแบบมีบาปด้วยทำแบบว่าเขาเรียกว่าต้องขอความสงสารจากอัลลอฮฺตะอาลาเพราะเราอยู่ไกลจากแสงของนบีจริงๆครับอันนี้ข้อที่หนึ่งแต่ข้อที่สองกระนั้นเองอัลลอฮฺตะอาลาก็รู้ว่าเราอยู่ไกลครับเกียรติอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้เรามักฟิรอการอภัยโทษอัลลอฮฺก็ให้เราเลื่อนขั้นในสวรรค์อัลลอฮฺตะอาลาก็จะยกระดับของเราเพราะนั้นอัลลอฮฺจึงมีฉายาแฝงมอบและเรียกอุมมะฮ์นี้อีกอย่างนึงว่าอัลอาคิรูนัลอวลูนมาทีหลังแต่ได้ไปสวรรค์ก่อนนั่นสิเนี่ยแหละเพราะความน่าเอ็นดูตรงนี้ของเราดีแหละทำด้วยความไม่รู้นะครับวันนี้เราอย่าไปยกตัวเองให้สูงอัลลอฮฺตะอาลาให้นบีมาบอกว่ามันแต่คอดดออาราฟะฮุลลอใครก็ตามแต่ที่เขานั้นกดลวดตัวเองลงต่ำอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขาสูงและใครก็ตามแต่ที่เขานั้นยกตัวเองขึ้นสูงอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขาตกต่ำในมัฟฮูมหะดีษเต็มๆมีงี้ฮะใครก็ตามแต่ที่เขากดตัวเองลงต่ำดูตัวเองว่าตัวเองต่ำต้อยตลอดเวลาอัลลอฮฺตะอาลาจะยกเขาให้สูงในสายตาของเขามองตัวเขาเองต่ำมากแต่ในสายตาอัลลอฮ์กับมักลุกยกเกียรติเขาสูงมากสลับกันใครก็ตามมองตัวเองสูงฉันรู้แล้วฉันรวยแล้วฉันมีแล้วฉันพอได้แล้วอะไรก็ฉันหมดไม่ฉันก็พวกของฉันหมดแบบนี้นะอัลลอฮ์ตะอาลาจะกดเขาให้ต่ำในสายตาตัวเขาเองมัฟฮูมหะดีษนะครับใจความโดยสรุปของหะดีษมีต่อไปว่าในสายตาตัวเองมองตัวเองสูงแต่ในสายตาอัลลอฮ์ตะอาลาและอุมมะฮ์นบีนั้นมองเขาต่ำยิ่งกว่าสุนัขและสุกรเสียอีกวะลัยอาซุบิลลาห์เพราะฉะนั้นเราเป็นคนมุสลิมเราก็ทำตัวแบบมุสลิมครับมุสลิมนี่ไม่ได้ตั้งเองนะฮะมุสลิมนี่อัลลอฮ์ตะอาลาเลือกมานะครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานบอกว่าซัมมากุมุลมุสลิมีนว่าสัมมากุมุลมุสลิมีนอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตั้งชื่อพวกท่านให้เป็นคนมุสลิมครับเพราะนั้นอันนี้คือข้อ2นี่เราลากยาวมาตั้งแต่ข้อที่2ส่วนประกอบที่2ของอัลกุรอานคือบรรดาเรื่องเล่าต่างๆที่เป็นจริงฮะอันนี้มันก็แค่สักพันกว่าอายะเองแต่กุรอานตั้ง 6,000 กว่าอายะไปไหน 5,000 น่ะนั่นน่ะสิพูดเรื่องอะไร 5,000 อีกส่วนสุดท้ายเลยครับส่วนสุดท้ายที่เป็นส่วนที่จะบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นส่วนที่สำคัญเรียกว่าสำคัญที่สุดส่วนนึงก็ว่าได้และเรียกว่าน้อยที่สุดที่มนุษย์และมุสลิมจะพูดถึงก็ว่าได้ส่วนนี้เป็นส่วนที่อัลเลาะห์ตะอาลาบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองในการสร้างมักลุกในการสร้างสรรค์มักลุกครับการสร้างจะเอาอีกหน่อยไหมอีกหน่อยขยายความหน่อยยกตัวอย่างยกตัวอย่างอัลลอฮ์ตะอาลาบอกถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองลาอิลาฮะอิลลาอานาฟะบูดนีไม่มีพระเจ้าอื่นอีกแล้วนอกจากฉันจงกราบฉันลาอิลาฮะอิลลาอานาฟะบูดูนไม่มีพระเจ้าอื่นอีกแล้วนอกจากฉันจงกราบฉันลาอิลาฮะอิลลาอานาฟัตตะกูนไม่มีพระเจ้าอื่นอีกแล้วที่จะต้องกลัวฉันเพราะฉะนั้นจงกลัวต่อฉันฮุวัลลอฮุลละซีลาอิลาฮะอิลลาฮูฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะคุซูฮูวะลาซินะซินะนี่คือเขาเรียกว่าการสับปะงกซินะตุนเนี่ยเขาเรียกว่าการสับปะงกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอัลลอฮ์ตะอาลาสับปะงกฟ้าหล่นใส่เราตายอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีซิฟัตอันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าพระองค์นั้นทรงมีชีวิตอยู่มาตลอดและอัลลอฮ์ตะอาลาจะเป็นผู้ทรงมีชีวิตอยู่ต่อไปส่วนนี้ครับเป็นหลายต่อหลายพันอายะห์เลยครับที่วันนี้แม้กระทั่งคนมุสลิมก็น้อยในการพูดมันน้อยในการฟังน้อยในการมองพิจารณาและน้อยในการคิดมันเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาให้มองในส่วนนี้ให้เยอะอินนาฟีคอลกิสซะมาวาติวัลอัรฎ
วักติลาฟิลไลลิวันนฮอร์ละอายาติลิอุลิลอัลบาบแท้จริงการเปลี่ยนของกลางวันกลางคืนนั้นมันเป็นอายัดเป็นสัญญาณไฟแดงก็เป็นสัญญาณครับถ้าเราเชื่อไฟแดงเราปลอดภัยเรามีความสุขเราได้รับความสำเร็จไฟแดงครับเราไม่เชื่อครับไฟแดงไฟสีแดงเหยียบใส่เลยครับเป็นไงมีความสุขไหมฮะเดี๋ยวคุณตำรวจไปหามีความปลอดภัยจะรับความสำเร็จไหมไม่เลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนประกอบที่3ของอัลกุรอานนะครับผมเพราะนั้นส่วนนี้อัลลอฮ์ตะอาลาพูดถึงเรื่องธรรมชาติเยอะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของวิชาพฤกษศาสตร์และวิชาเกษตรศาสตร์ครับเป็นเกษตรเป็นบิดาแห่งเกษตรศาสตร์หรอแล้วเป็นยังไงในยุคนี้นะครับผมก่อนจะไปตรงนั้นไปตรงนี้ก่อนมาก่อนว่าไงฮะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกในอัลกุรอานในช่วงที่3เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาบอกอีกครับอะตอกุลละชัยอินคอลกะฮูซุมมะฮะดาอัลลอฮ์ตะอาลานั้นบังเกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้ทางนำกับมันคุณอุมัรครับวันนี้คุณอุมัรรู้จักไก่มั้ยรู้จักครับไก่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นมาไก่ไม่เคยเรียนเลขครับไก่ไม่เคยเรียนเลขไม่เคยเข้าสถาบันทิวชั่นไก่รู้แต่ว่าตอนนี้สว่างไก่รู้แต่ว่าตอนนี้มืดครับใครไปสอนไก่ให้นั่งนับปฏิทินว่าถ้าหากนั่งทับไข่ของตัวเองแล้วเนี่ยไก่จะไป28วันมันจะฟักกลายเป็นลูกไก่ออกมานี่แหละคำว่าซุมมะฮาดาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้ฮิดายัตทางนำกับไก่ครับปลาก็เหมือนกันครับอัลลอฮ์ตะอาลาให้ลูกปลาออกมาจะออกเป็นไข่จะออกเป็นตัวว่ายน้ำได้ทันทีครับถ้าหากอัลลอฮ์ตะอาลาไม่นำทางมันปลาจมน้ำตายหมดว่าไงพี่น้องนิมิเกียรติครับถูกไหมเพราะนั้นอันนี้คือให้ฮิดายัตกับสรรพสัตว์ทั้งหมดฮิดายัตนะครับหรือว่าทางนำเนี่ยเอาง่ายๆไอ้ลึกๆปล่อยอุลามะนักวิชาการเขาพูดเราไม่ต้องไปพูดแย่งเขาเราเอาผิวๆพอแล้วฮิดายัตมี2อันครับอันแรกเขาเรียกว่าอิชารอตุนอิลัตตอรีกอันแรกเขาเรียกชี้บอกทางฮิดายัตชี้บอกทางยกตัวอย่างเช่นผมจะไปมินบุรีครับจะไปตลาดมินบุรีครับบางอุมัรหรือคุณอุมัรก็บอกเลยครับอ๋อจะไปมินบุรีใช่ไหมไนั่งรถสายนี้นะครับวิ่งไปทางนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา3ไฟแดง4ไฟแดงถึงอันนี้เขาเรียกชี้บอกทางนะครับอันที่1ฮิดายัตประการที่2คืออีซอลุลมัตลูบพาไปถึงที่เลยฮิดายัตที่นบีนำมาให้แก่มนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าประเภทอีซอลุลมัตลูบฮิดายัตประเภทพาไปถึงที่เลยเพราะอะไรครับไม่มีภาษาไหนแล้วนะครับในโลกดุนยานี้ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีนิสัยกักขระป่าเถื่อนไม่มีมารยาทให้กลับมามีมารยาทและเป็นมนุษย์ตนแบบนอกจากศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาครับผมไม่มีภาษาไหนแล้วครับที่จะเปลี่ยนมนุษย์ที่เขารบกันด้วยเรื่องเบาความที่สุดอูดคนนี้ไปกินน้ำบ่อน้ำคนนั้นแล้วก็รบกันเป็นปีๆเอาลูกหลานมารบทำสงครามกันเป็นปีๆดื่มเหล้าจากหัวกะโหลกของศัตรูของเขาเปลี่ยนมาเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกพี่น้องที่มีเกียรติและท่านผู้ชมทางบ้านครับอัลลอฮฺตะอาลาบอกถึงเรื่องนี้เต็มไปหมดในอัลกุรอานเลยผมอยากจะให้ธุรกิจของพวกเราได้ฟังสิ่งนี้ไว้ด้วยว่าธุรกิจของเราเกี่ยวพันกับศาสนาโดยตรงคุณกำลังเป็นเจ้าของกิจการก็ดีคุณที่กำลังเป็นคนทำงานรับจ้างเขาก็ดี คุณที่เขากำลังประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ดีหรือเป็นนักลงทุนก็ดีในตอนอื่นๆเราพูดไปแล้วเนาะก็ไม่ย้อนละเดินหน้าต่อเลยอัลลอฮฺตะอาลาบอกในอัลกุรอานนะครับบอกมีใจความว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นกำลังอยู่บนปากหลุมแห่งไฟอันตุมอาลาชาฟาฮุฟรอตินพวกท่านทั้งหลายนั้นกำลังอยู่ปากหลุมไฟแล้วฟาอันกอดากุมหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ส่งนบีนั้นมาเอาพวกท่านออกจากตรงนั้นครับนี่คืออัลกุรอานในฮะดีษนะครับผมน่าจะไม่ผิดอยู่ในหนังสือบุคอรีนะครับบอกว่าท่านนบีบอกว่ามีใจความว่าฉันนั้นอุปมาก็เหมือนดังคนคนหนึ่งที่เขากำลังยืนอยู่ปากหลุมข้างหน้ามีเปลวไฟและพวกท่านเป็นผู้มองไม่เห็นและกำลังเดินไปลงหลุมแล้วกำลังจะลงหลุมแล้วฉันก็ช่วยพวกท่านด้วยการดึงเอวของพวกท่านออกมาทีละคนทีละคนจนกระทั่งบางคนจากพวกท่านรอดท้ายฮะดีษบอกว่าแต่บางคนจากพวกท่านก็ยังไปสู่หลุมไฟอยู่ดีเพราะนั้นอันนี้แหละครับคือเรื่องที่มันเกี่ยวกับธุรกิจของเราอย่ามองว่าไม่เกี่ยวนะครับศาสนาต้องให้ประโยชน์กับเราได้ทั้งดุนยาอาคิเราะห์ศาสนาต้องให้ประโยชน์กับเราได้ทั้งดุนยาและทั้งอาคิเราะห์คนคนหนึ่งจะต้องเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้เติมเต็มกระเป๋าตังค์ของเขานะครับอย่างเต็มที่หลังจากนั้นเอาตัวเองเนี่ยไปฟื้นฟูซุนนะห์ของนบีผ่านธุรกิจคนคนนี้สมบูรณ์ในศาสนา
แต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าวันนี้เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเราคิดว่าริสกีเนี่ยมาจากความรู้ของฉันริสกีมาจากความสามารถของฉันริสกีมาจากเงินลงทุนของฉันเรากับกอรูนไม่ต่างกันเลยโอ้คนรวยนะกอรูนเนี่ย มันบอกว่ามันรวยเพราะได้เพราะความรู้ของมันไงสุดท้ายอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทำไงอัลลอฮ์ตะอาลาก็ลงโทษมันเพราะนั้นอันเนี้ยนะครับเราพยายามดูเขาเรียกว่าข้อมูลในอัลกุรอานข้อมูลจากหะดีษเพื่อประกอบธุรกิจดูอันนี้เป็นอันดับแรกครับนะครับดูกุรอานส่วนที่3เนี่ยอันดับแรกแล้วเราช่วยกันพูดเราช่วยกันฟังครับเงินไม่ได้มาจากธุรกิจเงินไม่ได้มาจากกระเป๋าตั้งเงินไม่ได้มาจากเจ้านายเงินมาจากอัลเลาะห์การทํางานของเรานั้นไม่ได้ทํางานเพื่อแลกตังค์แต่การทํางานของอัลเลาะห์การทํางานของเรานั้นเป้าหมายคือฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมก็คือกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาแล้วก็เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับเพราะกุรอานสั่งเอาไว้นะครับนะทีนี้เรื่องของไอเดียธุรกิจเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงต่อไปนะครับผมย้อนกลับไปในสมัยสเปนใช่ไหมฮะที่ในสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นยุคที่อิสลามเฟื่องฟูเรื่องของศิลปวิทยาอย่างสูงครับก็คืออย่างนี้ผมจะปูอย่างนี้ก่อนละกันผมเนี่ยใช่นักพฤกษศาสตร์ไหมไม่ใช่แต่ก็ชอบปลูกต้นไม้ผมเนี่ยใช่นักเกษตรศาสตร์ไหมคนเก่งกว่าผมก็เยอะแยะครับผมกำลังจะบอกว่าเราเล่าเรื่องเนี้ยในสไตล์ของเราครับอย่างนี้ดีกว่าแบบเราแบบเรานะครับในรูปแบบของเราเราต้องปูอย่างนี้ก่อนเวลาท่านนบีมาเนี่ยมันตรงกับคริสตศักราชที่ประมาณ530โอ้เอาถ้าคริสตศักราชที่5แล้วกันครับนะครับโทษเวลาพูด2อันเนี้ยชอบงงคริสตศตวรรษที่5คริสตศักราชที่500ประมาณนั้นครับศักราช500คริสตศตวรรษก็นับทีละ100ก็ที่5ศตวรรษที่5ถูกไหมครับผมแล้วไปเสื่อมลงที่10มา5เสื่อม10ครับผมโอเคนะ500ปีตอนเนี้ยที่เรากำลังจะพูดเนี่ยเราจะพาท่านกลับไปตรงกับช่วงยุคสมัยของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูในตอนนั้นนะครับคนนะครับมีศาสนาอย่างสมบูรณ์นักธุรกิจของเขานะครับได้เรียนจากอุลามาได้เรียนจากกุรอานและหะดีษนะครับเพื่อไปประกอบธุรกิจจริงๆนะครับธุรกิจของเขาฮาลาล 100% งั้นเราควรเอาเป็นต้นแบบครับกล้าๆหน่อยธุรกิจของเราใส่ไปเลยครับ 100% อัลเลาะห์ตะอาลาต้องให้แน่นอนอัลเลาะห์ตะอาลาต้องช่วยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอันดับที่1เข้าใจก่อนว่าเขตปกครองที่ท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูออกไปจากแคว้นฮิยาสู่ทั่วโลกรวมกันแล้ว22ล้านตารางไมล์ด้วยกัน22ล้านตารางไมล์ตั้งแต่มักกะห์มะดีนะห์ไปจนกระทั่งถึงสเปนด้วยเหตุนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องสเปนครับผมครับผมก็คือกรณีนี้นะแล้วก็ เรื่องของศาสตร์พฤกษศาสตร์ใช่ไหมฮะเรื่องของการทำเกษตรเกษตรศาสตร์ก็ง่ายๆคือพฤกษศาสตร์ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับต้นไม้เกษตรศาสตร์ก็ผืนดินผืนดินอ๋อฮะเป็นหลักสูตรตรงนี้นะเดี๋ยวเวลาน่าจะไม่พออีก2นาทีจะได้เวลาอิชาของวันนี้แล้วนะครับผมก็สรุปคร่าวๆก่อนว่าจุดตรงนี้เนี่ยทำไมถึงต้องย้อนกลับมาที่สเปนในสมัยนั้นใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าสเปนเคยเป็นและเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีคอลิฟะดูแลในพื้นที่ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้นแล้วก็วันเวลาผ่านไปเราเองก็มาศึกษาดูเหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นของปีใหม่เนี่ยก็เกิดขึ้นที่นี่เหมือนกันใช่ไหมปีใหม่สากลเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมฮะต้อนรับเสียงอาจารย์เวลาอิชะแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับผมมาคุยกันว่าทำไมต้องเป็นสเปนในสมัยนั้นแล้วพฤกษศาสตร์กับเกษตรศาสตร์ทำไมถึงรุ่งเรืองในสมัยนั้นเราจะมาปรับใช้ในชีวิตของเราทำธุรกิจอย่างไรเดี๋ยวมาเจอบิดาของเกษตรศาสตร์และพฤกษศาสตร์โอ้โหเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมพักกันสักครู่หนึ่งต้อนรับเสียงอาจารย์และมาอิชะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับيا تلاشى يا تولى عند إيماض البروق إنه القرآن يتيم يتيم تيوي จะให้ชีวิตต้องปนเปื้อนอยู่กับดอกเบี้ยทำไมก็คุณเลือกได้แค่เลือกมาออมทรัพย์เพื่อการลงทุนกับเราสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินอิสลามด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ผ่านมามียอดเงินปันผลแก่ผู้ร่วมลงทุนกว่า 4% ต่อปีอัลฮัมดุลิลละห์มายกภูเขาดอกเบี้ยออกจากอกและร่วมผนึกกำลังนักออมชาวมือบนด้วยกับสถาบันการเงินที่ฮาลาลสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน0853896886 0853896886
6886วันนี้ท่านสามารถติดต่อกับยาทีมทีวีได้ง่ายๆทั้งสั่งสินค้าและร่วมบริจาคสนับสนุนยาทีมทีวีทางโทรศัพท์020249702 Facebook ยาทีมทีวีและแอปพลิเคชัน LINE แอดกันได้แล้วที่ @yatimtv เพียงง่ายๆแค่นี้ก็สามารถสนับสนุนการทำงานของเราได้ทุกที่ยาทีมทีวีทีวีศรัทธาชนเปิดบริการแล้วพี่น้องภัตตาคารสินธรสเต็กเฮาส์แห่งใหม่บนถนนศรีนครินทร์ติดกับโรงแรมโฟร์วิงเน้นความเป็นโมเดิร์นระดับพรีเมียมยิ่งใหญ่กว่าเดิมที่จอดรถสะดวกสบายรองรับได้มากกว่า700คันห้องจัดเลี้ยงใหม่ใหญ่สุดรองรับแขกได้มากกว่า 2,000 คนสถานที่ใหม่อลังการบนถนนศรีนครินทร์ซอย3บนเนื้อที่กว่า3ไร่ภัตตาคารสินธรสเต็กเฮาส์เปิดให้บริการทั้งอาหารไทยจีนฝรั่งและอิตาเลียนญี่ปุ่นบริการจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานงานสัมมนาบุฟเฟ่โต๊ะจีนและกรุ๊ปทัวร์ทั้งในและต่างประเทศท่านจะพบกับโซนบุฟเฟ่ปิ้งย่างและซีฟู้ดในบรรยากาศเย็นสบายติดวงแหวนกรุงเทพกรีฑาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง5ทุ่มเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งสินธรฟู้ดมาร์ทมากกว่า80รายการโทรสำรองจองโต๊ะหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่023777322บริหารงานโดยพญีสแมนวินซอร์และหัตยาโสภารัตนพิบาลนุ่มทุกคำช่ำทุกชิ้นต้องสินธรครับศูนย์มาตรฐานความงามรถยนต์ชั้นนำของเมืองไทยประสบการณ์กว่า30ปีกว่า70สาขาที่พร้อมให้บริการเพิ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อให้บริการด้านรถยนต์อย่างดีที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ผ่านคุณภาพและบริการที่มอบให้เพื่อรถยนต์และเพื่อคนที่คุณรัก Green Square บทสรุปของความสะอาดเพิ่มคุณภาพมาตรฐานให้กับผู้ใช้บริการโคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร085-939-0150 สหกรณ์อิสลามศรัทธาชน085-389-6886 085-389-6886 تتوارى يتلاشى يتولى عند إيماط البروق إنه القرآن ครับผมคุณผู้ชมครับผมกลับมาในช่วงที่2เงินทองของต้องรู้นะครับผมอยู่ในเรื่องของไอเดียของการประกอบธุรกิจกับปลัดมุสลิมที่กลับไปถึงปลัดมุสลิมก่อนในสมัยนั้นเหมือนที่มานาบอกว่าเดี๋ยวกลับไปดูกันว่าใครคือบิดาแห่งวิชาพฤกษศาสตร์ใครคือบิดาแห่งวิชาการเกษตรศาสตร์มานาเชิญครับครับต้องเริ่มอย่างนี้ต้องเริ่มว่าช่วงเวลาที่ท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุปกครองเนี่ยนะครับจากท่านนบีมาเนี่ยมาท่านอบูบักรนี่2ปีครับแล้วก็ช่วงเวลาที่หลังจากท่านอบูบักรไปจนกระทั่งสุดนะครับชีวิตของท่านอุมัรที่โดนอบูลุลุลอบสังหารนะครับ
นั้นน่ะ12ปี12ปียาวนานมากซึ่งในช่วงเวลา12ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่อิสลามเนี่ยได้แผ่ขยายอาณาเขตนะครับไปทั่วทั้งโลกนี้อย่างที่บอกก่อนเบรก22ล้านตารางไมล์รอบทิศทางด้วยกันซึ่งสเปนเนี่ยนับเป็นเขาเรียกว่าประเทศชายแดนแล้วแหละนะครับจะหมดเขตละประเทศชายแดนเนี่ยหมดละตอนนั้นโปรตุเกสยังไม่มีนะครับเดี๋ยวไปดูแผนที่หน่อยไหมฮะไปดูแผนที่นะจะได้เห็นภาพกันนะครับผมในสมัยท่านอุมัรนะครับผมมีการเอาแผนที่ตัวแรกขึ้นมาก่อนผมส่งให้2ตัวครับนะอันนี้ฮะอันนี้ใช่ไหมอีกอันนึงเป็นสีแดงเดี๋ยวอันนี้ค่อยกลับมาอันนี้นี่คือนี่ไอ้ขาวๆนี่คือสเปนนะฮะขาวนี่คือสเปนใช่ครับแดงๆนี่คืออะไรครับมารณาขาวเนี่ยคือสเปนนะครับส่วนซ้ายมือของจอท่านผู้ชมเนี่ยคือโปรตุเกสนะครับข้างบนนี่คือฝรั่งเศสง่ายๆเลยแดงๆนี่คือดินแดนเขาเรียกแอนดาลูเซียดินแดนใครดูบอลเขาเรียกอะไรนะลีกสเปนเนี่ยก็จะคุ้นชินกับชื่อพวกนี้นะครับกรุงเซบียาก็อยู่ในแดงๆนี่แหละมี17จังหวัดด้วยกันนะครับกรุงโคโดบาหรือกรุงตูบาเนี่ยนะครับก็อยู่ในนี้แหละนะครับแล้วก็กรุงวาดีกาบีหรือว่ากัวดัลกิดีนะครับในภาษาสเปนเนี่ยก็อยู่ที่นี่แหละครับหรือเรียกดินแดนนี้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นดินแดนสวรรค์บนดินนี่คือเขาเรียกอะไรนะนักปราชญ์ของชาวกรีกชาวโรมันในยุคหลังเนี่ยขนานนามในพื้นที่สีแดงว่ามันเจริญรุ่งเรืองในด้านพฤกษศาสตร์หรือด้านต้นไม้เนี่ยเยอะขนาดนั้นเลยคือพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ทำเป็นสีแดงเอาไว้นะสมัยก่อนเนี่ยคือความเจริญรุ่งเรืองที่เรียกจากอาณาจักรอันดารุสครับผมอันนี้คือไม่ใช่มันอันตรายนะเป็นพื้นที่สีแดงคือทำสีแดงไว้เฉยๆนะช่วยเห็นชัดช่วยเป็นช่วยเลื่อนไปเป็นแผนที่อีกอันได้ไหมอันนี้ขยายได้ไหมเนี่ยไม่ทราบก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่เห็นแล้วไม่เห็นใช่ไหมโอเคเอาเข้าใจง่ายๆก็คือเห็นตรงกลางเห็นสเปนไหมเห็นสเปนท่านเห็นสเปนนะใต้สเปนตรงแหลมๆเนี่ยคือช่องแคบยิบรอนต้านี่เองตรงนี้เหรอที่บอกว่าเป็นช่องแคบเรือบินหายช่องแคบเครื่องบินหายอันนี้แหละครับจาบัลตอริกนะครับชื่ออาหรับเดิมชื่อจาบัลตอริกนะครับก็เพี้ยนมาเป็นยิบรอลตานั่นเองนะครับส่วนข้างใต้ยิบรอลตาเป็นแหลมๆขึ้นไปรับนั่นคือประเทศมาร์กริบหรือโมร็อกโกอยู่นี่เองนะครับแล้วโมร็อกโกเนี่ยมันก็อยู่ที่แอฟริกาเหนือเป็นแอฟริกาแล้วใช่ครับเดี๋ยวก็เป็นมาลีคองโกอะไรก็ว่าไปลงตรงนั้นส่วนแงขึ้นไปทางขวาบนเนี่ยอันนี้คืออะไรครับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไปประเทศไหนล่ะไปยาวไปจนกระทั่งถึงอิตาลีนะครับผมอยากใช้เดี๋ยวจะมีเกี่ยวกับเรื่องของอิตาลีด้วยนะครับเป็นชายหาดริเวียร่าเคยเจอคำนี้ไหมเคยได้ยินมันมีรีสอร์ทชื่อวิเรียร่าริเวียร่าเยอะนะที่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะครับตอนหาข้อมูลเนี่ยผมเห็นแล้วรีสอร์ทขึ้นมาเลยพิมพ์ริเวียร่าขึ้นประเทศไทยเยอะเชียวครับกำลังจะบอกว่าตั้งแต่นะครับสเปนไปจนกระทั่งถึงอิตาลีซึ่งระยะไกลมากนะครับนะครับไล่เรียงไปตามชายฝั่งเนี่ยคนอาหรับนะครับเป็นผู้ที่เอาต้นอินทผลัมนะครับแล้วก็เอาต้นมะกอกเนี่ยเอาไปปลูกนะปัจจุบันนี้ยังมีนะฮะที่ชายหาดตั้งแต่สเปนเลยฮะนะครับตะกรุงเซบียานี่แหละครับนะครับชายหาดที่ใกล้ที่สุดของมันนะเลาะไล่เลียงทางขวาขึ้นไปข้างบนจนกระทั่งไปถึงประเทศรองเท้าบูทคืออิตาลีนั่นเองไกลมากนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องบอกเลยว่าชาวกรีกโรมันโบราณที่เขาอาเลมหรือมีความรู้ในด้านของพฤกษศาสตร์เนี่ยนะครับชาวอาหรับมาเขาเรียกว่าเอาความรู้เนี่ย มาประยุกต์แล้วก็ค้นหาเพิ่มให้อีกเยอะเลยครับ ผมจะบอกชื่อและก็ผลงานของแต่ละท่านกันละกันนะครับ กำลังจะบอกว่ายกตัวอย่าง1ชื่ออันดีนาวารีอันดีนาวารีนี่เป็นชื่อของอุลามะนะครับซึ่งแต่งตำราเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์เหมือนกันชื่ออันนาบาตอบูเซตอัลอันซอรีนะครับแต่งตำราชื่ออัชชะญัรและก็อัลมาตอรนะครับอับดุลลอฮ์บินอะห์มัดอัลไบตอรเดี๋ยวคนนี้ผมจะลงลึกนะครับคนนี้นี่เป็นเจ้าของหนังสือที่โด่งดังมากชื่ออักเชียอักเชียหรือสัพทานุกรมอิบนุไบตอรโอ้นี่สุดยอดมากคนนี้นะครับต่อไปครับอิบนุซีนาคนนี้ขาดไม่ได้เก่งหลายด้านมานี่ด้วยมาด้วยนะมานี่ด้วยหลายตอนเราเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องอิบนุซีนาไปแล้วมานี่เหมือนกันก็ตรงนี้มาเกี่ยวกับเรื่องพฤกษศาสตร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมแล้วตรงนี้แล้วกันว่า
ที่อิบนุซีนามาเกี่ยวข้องตรงนี้เพราะวิชาพฤกษศาสตร์พูดเรื่องต้นไม้และคนอาหรับนั้นเขาศึกษาต้นไม้ในดินแดนที่เขาเข้าไปหายกตัวอย่างเช่นเขาออกมาจากเมืองมักกะมะดีนะครับก็เดินทางไล่เรื่อยมานะครับผ่านอียิปต์ผ่านนู่นผ่านนี่ผ่านอิตาลีผ่านมาถึงสเปนครับต้นไม้อะไรที่อยู่ที่มักกะมะดีนะเขาพามาด้วยอ๋อเอามาด้วยเอามาด้วยครับและต้นไม้อะไรที่อยู่ที่สเปนเขาพากลับอ๋อครับมีการแลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้ด้วยครับหลังจากนั้นเขาก็จดคุณสมบัติจดวงจรชีวิตของแต่ละต้นไม้และมันก็เกิดการพบการค้นพบใหม่ๆขึ้นพืชสมุนไพรโอ้ครับเมื่อมีพืชสมุนไพรคุ้นๆไหมว่าอิบนุซีนาเคยเป็นแพทย์เป็นคุณหมอนักพฤกษศาสตร์เมื่อก่อนเนี้ยนะครับเขาจะเรียกว่านักสมุนไพรด้วยครับและนักสมุนไพรเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าตอบีบด้วยและตอบีบแปลว่าคุณหมอก็พอดีเข้าล็อกอิบนุซีนาเอาพืชสมุนไพรมาทำการรักษาโรคเป็นหมอด้วยนะด้วยเหตุนี้จึงมาครับมาอยู่นี่ด้วยไม่ได้มาเล่นๆมาแล้วแต่งหนังสือด้วยแต่งหนังสือพฤกษศาสตร์ของอิบนุซีนาซึ่งหนังสือตอนนี้ไปอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ของสเปนพิพิธภัณฑ์ของอิตาลีเวียนนาหรือมาดริดนะครับหรือที่ไหนที่ไหนแล้วไม่ได้สภาพสมบูรณ์นะฮะไปอยู่แผ่นหนึ่งบ้างไปอยู่ที่อะไรแบบนี้แต่งหนังสือชื่ออัลกอนูนนะครับอัชชีฟะอัชชีฟะอัลกอนูนหนังสือนี้ดังมากอิบนุอาวามนะครับแต่งหนังสือชื่อฟิลาฮะนะครับอบูซักรีคือใครรู้จักบ้างอิบนุอาวามอิบนุอาวามเนี่ยตะกี้นี่ผมพูดถึงอิบนุไบตอร์ใช่อิบนุอาวามนี่คือครูของเขาเป็นครูเขาอีกเป็นครูของเขาแต่งหนังสือชื่ออัลฟิลาฮะอบูซักริยาอิชบิลีอิชบิลีนี่อยู่ในกรุงเซบียาหรือเซบียาถ้าใครเล่นฟุตบอลดูบอลเก่งๆจะรู้จักทีมเซบียานะครับจริงๆอ่านตามตัวเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยเขาอ่านว่าเซวิลียาเซวิลียานะครับเพี้ยนมาจากอักษรอาหรับคืออิชบิลียาอิชบิลียานะครับเป็นแบบนี้นะครับก็มีอบูซักริยาอัลอิชบิลีนะครับแล้วก็คนนี้ฮะรอชีดุดดีนคนนี้สะใจมากรอชีดุดดีนฟัตุลลอฮ์อิรานีเป็นอิรานคนคนนี้นะเป็นคนอิรานนะแล้วก็เป็นนักพฤกษศาสตร์สมุนไพรด้วยนะครับและเขาทำงานที่เขตมองโกเลียฮะไปมองโกเลียเคยไปอยู่ในราชวงศ์ของมองโกเลียในฐานะนักสมุนไพรและก็ปรุงยาทำการถวายการรักษาให้กับราชวงศ์ของมองโกเลยครับสุดยอดไหมเนี่ยคือปราชญ์มุสลิมฮะนี่คือบิดามารดาของเราในด้านจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นคนจะเป็นมุสลิมเป็นให้ถึงจิตวิญญาณศึกษาให้รู้จริงว่าเราสูงส่งมาก่อนเราไม่ได้กระจอกเรามุสลิมไม่ได้แปลว่าผู้ก่อการร้ายมุสลิมไม่ได้แปลว่าผู้ใช้ความรุนแรงมุสลิมแปลว่าผู้จันโลงโลกนี้ตั้งหากผู้ให้วิทยาการแก่โลกนี้ตั้งหากนี่ไงนี่คือหลักฐานไงฮะนี่คือหลักฐานการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นี่คือผู้ให้วิทยาการกับโลกดุนยาใบนี้นะครับต่อไปนะอิบนุบัตตูหลายตอนหลายตอนก่อนคนเดินทางมาแล้วนักสำรวจโลกทางบกชื่ออิบนุบัตตูตอตรงนี้มาด้วยคนมาด้วยมาด้วยมาแต่งหนังสือชื่ออักชียะหนังสืออักชียะเนี้ยเป็นหนังสือที่เขาเรียกระบุพืชสมุนไพรเชิงประจักษ์หมายถึงมันแต่งหนังสือเป็นเล่มเลยอ่ะเรียงตั้งแต่อัลลิฟถึงยาแล้วก็มีชื่อนะครับมีคุณสมบัติของพืชหลังจากนั้นมีรูปด้วยมีรูปด้วยมีเชิงประจักษ์ชอบไปกับนักวาดรูปเมื่อไปเข้าป่าเมื่อไปเจอพันธุ์พืชแล้วปั๊บให้นักวาดรูปวาดเอาวาดซิวาดวาดเสร็จใบยังไงต้นยังไงแล้วหลังจากนั้นเขียนวงจรหรือคุณสมบัติของต้นไม้ต้นนี้บันทึกเอาไว้ในหนังสืออักชียะของท่านอันนี้คือใครนะอิบนุบัตตูตอนะครับและคนสุดท้ายที่มานำมาวันนี้ครับเป็นเจ้าของหนังสือตัฟซีรอัรรอซีนะครับหรือฟักรุรอซีมุฮัมมัดอัรรอซีนั่นเองแต่งหนังสือเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ด้วยชื่ออัชชีฟานะครับอัชชีฟานี่คือเรื่องราวของผู้ที่เขาเป็นอุลามะนะครับเรื่องราวของผู้ที่เขาเป็นปราดนะครับมุสลิมซึ่งให้วิทยาการด้านเกษตรศาสตร์และพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับโลกใบนี้ อยากรู้ไหมให้อะไรบ้างนั่นน่ะสิเราจะปรับได้ยังไงยาวเลยแล้วกันครับผมถ้าต่อเลยกำลังจะบอกว่าโลกนี้ไม่เคยรู้จักการติดตาทับกิ่งอ๋อใช่ครับติดตาทับกิ่งที่เราเรียนสปช.ง่ายๆเนี่ยครับคนมุสลิมผู้ให้กำเนิดอ๋อเนี่ยครับคนเหล่านี้ครับให้กำเนิดการผสมเกสรคนมุสลิมเป็นผู้ให้กำเนิดการขนย้ายและการเคลื่อนย้ายไม้ต่างถิ่นนะครับการสร้างระบบการขนย้ายแบบนี้มุสลิมเป็นผู้ให้กำเนิดครับ
การเก็บรักษาพันธุ์ชนิดดินปุ๋ยวัตถุดิบที่สร้างปุ๋ยระบบชลประทานรหัสวิทย์น้ำเกษตรกรรมการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์พืชสวนระบบน้ำคุณสมบัติของน้ำและดินทั้งหมดอิสลามศึกษามาจากกรีกก่อนนะกรีกแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอิสลามก็มาผนวกให้จนกระทั่งปราชญ์ของพวกเขานะครับได้มีบทความในหลากหลายหนังสือที่สำคัญของเขานะบอกว่าเราติดหนี้บุญคุณคนอาหรับที่เข้ามาศึกษาพฤกษศาสตร์และเข้ามาศึกษาเกษตรศาสตร์ในแผ่นดินของเราครับ อันนี้คือผลงานทั้งหมดยังไม่หมดแค่นี้นะฮะยังไม่หมดแค่นี้พืชที่มาเป็นระดับเบสิกเลยเช่นหนึ่งต้นอินทผลัมฝ้ายข้าวเจ้าหญ้าฝรั่นอันเนี้ยเราอย่าฟังโดยใช้ข้อมูลปัจจุบันสิข้อมูลปัจจุบันง่ายคุณเข้า Shopee เจอทุกอย่าง คุณไปเซเว่นคุณได้ทั้งหมด ถ้าคุณใช้ข้อมูลปัจจุบันแบบนี้นะคุณนึกอะไรไม่ออกเลยฮะนึกในวันที่โทรศัพท์ไม่มีนึกในวันที่เป็นโหเป็นพันกว่าปีก่อนนะครับผมครับเป็นพัน 2,000 ปีก่อนน่ะแล้วเขาขนย้ายเรื่องพวกนี้เขาศึกษาเรื่องพวกนี้หญ้าฝรั่นไม่เคยมีในสเปนมาก่อนหญ้าฝรั่นหรือซะฟารอนเนี่ยคนมุสลิมเป็นคนเอาไปเผยแพร่นะครับอ้อยหวานมุสลิมเอาไปเผยแพร่แม้กระทั่งคอนหรือข้าวโพดเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเราเอามาให้อาหารเป็นอาหารสัตว์ด้วยอาหารคนด้วยก็นี่ฝรั่งอ่ะเป็นอาหรับเหมือนกันอย่างเช่นอาหรับเหมือนกันคอตตอนที่เราได้ยินกันอยู่เนี่ยมันจะคำว่ากุตุนุนฮะที่แปลว่าฝ้ายก็เป็นคนอาหรับเช่นกันขึ้นไปนะครับและด้วยกับเรื่องราวที่พิเศษของพวกเขาเนี่ยผมขอยก 2-3 อันแล้วกัน 2-3 ข้อแล้วกันที่มันเป็นเรื่องที่เราจะแถมเพิ่มเติมให้เนี่ยอันดับที่1คือตะกี้ที่ผมพูดแล้วมีการขนย้ายต้นอินทผลัมนะครับจากประเทศอาหรับเอามาปลูกที่ชายหาดนะครับตั้งแต่สเปนนี่แหละไล่เรื่อยไปถึงชายหาดฝรั่งเศสแล้วก็ไล่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงอิตาลีนะครับตั้งแต่เซบีย่าหรือว่าชายหาดริเวร่าเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ริเวร่านี่อยู่อิตาลีนะครับริเวร่านี่ไม่ได้อยู่สเปนนะแต่มีการขนย้ายและปลูกเป็นแนวยาวจนถึงระดับนั้นปัจจุบันนี้บางพื้นที่ยังมีต้นอินทผลัมอยู่เลยนะครับบางพื้นที่ลองไปดูรีวิวพันทิปรีวิวพันทิปมีฮะเอามีครับครับผมก็ค้นมาด้วยฮะนะอันนี้ข้อที่1ข้อที่2จากการศึกษาเรื่องพฤกษศาสตร์นะครับแล้วก็เกษตรศาสตร์หมายถึงทั้งพืชและทั้งน้ำและดินและลมนะครับชาวบ้านนะครับหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยคนพื้นที่นะได้รับประโยชน์จากความรู้เรื่องสมุนไพรในการรักษาโรคมากฟังคุ้นๆไหมฮะเดี๋ยวในข้อที่3ใหญ่เนี่ยเราจะพูดกันว่าโครงการของสมเด็จพระเทพก็มีเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเหมือนกันเยอะแยะและเต็มประเทศไทยไปหมดเลยเห็นไหมเราสามารถอะแดปต์ได้มาเป็นอันนี้เอ้าดูครับหลังจากนั้นศิลปะก็เจริญขึ้นครับเพราะอะไรครับนักวาดรูปไปทั่วเลยนะมีงานทำนักวาดรูปมีงานทำก็ศิลปะก็เจริญขึ้นด้วยภาษาเพราะมีการบันทึกเป็นหนังสือภาษาก็เลยเจริญขึ้นด้วยครับและไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเวลาเราศึกษาต้นไม้อะไรแหละที่มันเกี่ยวกับต้นไม้โดยเฉพาะสัตว์อะไรครับผมพึ่งมีไหมอ้าวมีสิครับผมไส้เดือนมีไหมมีครับผมเยอะแมลงมากมายที่เป็นประโยชน์กับพืชและแมลงอีกมากมายที่เป็นศัตรูของพืชมันได้วิชานี้ขึ้นมาด้วยครับแมลงสาดนะครับหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าปัจจุบันนี่เป็นพยาธิวิทยาหรืออะไรสักอย่างนะครับก็มีเรื่องของน้ำผึ้งมาด้วยแล้วก็เรื่องของแมลงพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับเกิดการท่องเที่ยวเกิดเภสัชศาสตร์เกิดการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเช่นทดลองเรื่องของการดูดซึมสารของไอ้เจ้าต้นอะไรล่ะกระสังนะครับก็ดีคือดูดขึ้นมาแล้วเป็นสีๆนะครับหรือพืชที่มีกลิ่นอย่างเช่นใบเตยอย่างเงี้ยครับผมนะครับหรือว่าจะเป็นพืชอีกหลายๆชนิดที่มันใหเขาเรียกอะไรให้คุณสมบัติหอมสีกลิ่นรสเช่นอูดไม้กฤษณาไม้กฤษณาก็ดีนะครับและก็เป็นเรื่องของอะไรล่ะเป็นเรื่องของอะไรนะเป็นเรื่องของผลงานของพวกเขาเหล่านั้นนั้นไล่เลื่อยมาเป็นพันๆปีสเปนสามารถที่จะเป็นสุดยอดเรื่องเกษตรเนี่ยมาเป็นพันๆปีนะครับจนกระทั่งว่าประธานาธิบดีของอิสราเอลล่าสุดเนตันยาฮูนะครับได้ออกมาเคลมบอกว่าเขาสามารถสเปนเป็นประเทศที่สามารถรีฟันน้ำกลับมาเพื่อพื้นที่การเกษตรได้จนกระทั่งถึงปี2007โอ้โหครับผมและอิสราเอลมาแซงได้ในปี2017โอ้เห็นไหมครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือสเปนเสียแชมป์เรื่องของผลผลิตทางการเกษตรให้กับอิสราเอลในพื้นที่แห้งแล้งนะครับ
เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับจึงสรุปความได้ว่าอาชีพนะครับที่เต็มไปหมดเลยในประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพระราชดำรินะครับของในหลวงร.9นะครับ 6,000 กว่าโครงการยืนยันนะครับผมยืนยันตรงนี้ว่าเป็นโครงการที่คล้ายกับโครงการที่เราพูดผลงานในประเทศสเปนของมุสลิมมากและคล้ายกับในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาและหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมากครับครับผมฮะวันนี้ขอบคุณมอลานามุสลิมวันหวังมากๆเลยนะครับผมคือได้ไอเดียจากการทำธุรกิจนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลต้นไม้การจำหน่ายต้นไม้และปัจจุบันในช่วงโควิด-19 ต้นไม้ราคาสูงมากสูงมากฮะสูงมากโดยเฉพาะพลูด่านพลูไม่เคยแพงนะไม่เคยแพงเดี๋ยวนี้ปัจจุบันต้นไม้หลักร้อยแล้วนะครับป้องกัน PM 2.5 ได้นะต้นพลูด่างลิ้นมังกรนี่ฮะลิ้นมังกรนี่ถูกวิจัยว่าเป็นทั้งต้นไม้ระดับนาซาเลยนะหรือว่าไปดู YouTube มีเยอะแยะสวนป่าวรรณเกษตรให้3อันแล้วกันอะไรฮะสวนป่าวรรณเกษตรครับครับผมปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างครับอันนี้เป็นวจนะของในหลวงนะครับผม9และสุดท้ายโคกหนองนาโมเดลมีเต็ม YouTube ไปดูได้ครับผมนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมกับรายการเงินทองของต้องรู้เราจะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกค่ำคืนวันศุกร์นะครับ1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มโดยประมาณนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมนะครับที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์เองนะครับผมหรือว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับสามารถไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการร่วมลงทุนนะครับผมการซื้อหุ้นและการออมทรัพย์ของท่านนะครับมีหลากหลายที่เลือกซื้อได้นะครับผมเลือกทำได้ในหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับผมกับสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนมั่นคงในหลักการบริการด้วยน้ำใจปลอดภัยจากดอกเบี้ยนะครับโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0853896886สำหรับค่ำคืนนี้ผมอุมาเสมาชัยและมอลานามุสลิมีนวันหวังแอดมินแฟนเพจมุสลิมฉลาดการเงินและทีมงานจะทีมทีวีลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสวัสดีครับتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن